ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่3กับลาซานญ่าปลากระป๋องของเราตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับเรากลับไปดูคุณเท็ดดี้และคุณนานากันดีกว่าครับว่าจะจัดเสิร์ฟออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนกันเอาละครับผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับแหมหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฟอยล์ออกแล้วก็อบต่อจนกระทั่งลาซานญ่าของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคตอนนี้คือแบบคาดหวังว่าแบบตัวแป้งสุกแล้วใช่แล้วก็ชีสเริ่มละลายแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยเบิร์นใช่มาฮะโหมันร้อนนะเปลี่ยนหน้าที่อีกแล้วมันร้อนนะครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำเด็กๆอย่างเรานี่คือแบบเรื่องแบบนี้มันอันตรายเห็นคุณอานาจริงจังกับเมนูแบบนี้ก็เนียนเลยนะครับเนี่ยโอเคฮึบโอ้โหน่ากินมากโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบอันนี้กลับเข้าไปในหม้อทอดของเราหม้อให้ผมทำให้ผมทำคุณทำทำได้ก่อนนะครับอบครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องอบอีกครั้งหนึ่งตามที่คุณอานาบอกเทคนิคเอาไว้นะครับใส่ลงไปนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ไฟแรงได้เลยใช่ไหมได้ไฟแรงได้เลยค่ะเราต้องการให้หน้าของเขาเยิ้มสวยโอเคครับเอาละครับหลังจากที่เปิดฟอยล์แล้วก็อบต่อนะโอ้โหดูหน้าลาซานญ่าของเราโอ้โหปุดๆเลยอ่ะค่อยยกขึ้นมานะครับจับแน่นๆหยิบแน่นๆแน่นๆครับจับแน่นๆครับปึ๊บนี่แหละครับเกือบหลุดมือน่ากินมากวางพาสลีย์ไปช่อหนึ่งปักเข้าไปเลยปักเข้าไปเลยจบเรียบร้อยใช่ไหมครับเมนูง่ายๆวันนี้นะครับแต่น่ากินมากลาซานญ่าปลากระป๋องครับลาซานญ่าปลากระป๋องเสร็จแล้วครับเมนูสไตล์อิตาลีที่นำมาสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับของที่ทุกบ้านต้องมีอย่างปลากระป๋องเพิ่มมูลค่าและยังเพิ่มความอร่อยด้วยมอสซาเรลล่าชีสที่ทำให้ลาซานญ่ามีความอร่อยและกลมกล่อมมากขึ้นทำได้ไม่ยากแถมยังถูกใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนครับลาซานญ่าปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3แบบนี้นะครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูลาซานญ่าปลากระป๋องกับการเพิ่มมูลค่าปลากระป๋องสู่อาหารสไตล์ฝรั่งที่โดนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับจากเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็จะขึ้นเหมือนอีโมคอนขึ้นมาอีโมจิแล้วเป็นเหมือนสำนวนไทยใครก็ตามที่รู้ว่าสำนวนไทยนั้นคืออะไรให้กดติ๊งติ๊งใจจิ้งขอโทษแม่จะลองเล่นใหญ่แล้วโอ้โหโอเคข้าวหนึ่งเปิดไฟโอเคลาซานญ่านี่ลักษณะคือยังไงเอ่ยปกติลาซานญ่าเนี่ยจะเป็นแป้งที่เป็นแป้งพาสต้าตัวนึงใช่ไหมเป็นแป้งเป็นแผ่นแล้วก็จะมีซอสตามชอบแล้วก็เนื้อสัตว์ตามชอบแล้วก็ท็อปด้วยชีสสลับไปสลับมาเป็นชั้นๆใบเด็ดเหรอฮะของพวกเราปะไม่ครับพูดต่อได้ไหมหรือเอาใหม่จะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนะซีเลมักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยทานยากมากๆเพราะมันกลายเป็นเหมือนตัวแทนของอาหารที่หาทานง่ายราคาไม่แพงกลายเป็นกึ่งฟาสต์ฟู้ดไปแล้วหนึ่งห่อหนึ่งเหรียญก็มีนะหนึ่งเหรียญคือ20-25บาทอ่ะถูกมากแต่ว่านาซีเลอร์มักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10เหรียญเลยก็มีเหมือนกันก็มีอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซีเลอร์มักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำใส่ใบเตยค่ะมัดปมก่อนใส่ก็ทิ้งนิดนึงเฮ้ยทำไมอ่ะเพิ่มกลิ่นบางคนจะนิยมใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นใส่หม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็หุงตามปกติได้เลยก็คือกดปึ้งพอเขาเด้งมาอีกทีก็คือข้าวสุกหอมใช้ได้ใช่แล้วค่ะโอเคครับอ่ะระหว่างที่รอข้าวหุงนะครับน้ำพริกของเราเราจะมีเหมือนแบบน้ำพริกเผ็ดๆอ่ะรสชาติของเขาคือยังไงนะเผ็ดนำแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมของกะปิดีๆแล้วก็มีรสหวานนิดนึงทิ้งท้ายๆทิ้งท้ายๆแบบเพลินๆคุกเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะเผ็ดๆส่วนผสมดูไม่เยอะไม่เยอะแต่มันเป็นเทคนิคเฮ้ย